ู้เจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปพวกพราหมณ์อีกพวกนึงบอกว่าญาติสาหริตเขาตายแล้วเนี่ยเขาก็ไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบก็บอกว่าเดี๋ยวญาติเขาจะได้ไปสวรรค์พราหมณ์อีกคนก็มาถามว่าพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทำคนทั้งโลกให้ไปสวรรค์ได้หมดไหมแบบพราหมณ์พวกนี้เจ้าก็เลยสอนพราหมณ์นั้นว่าถ้าให้คนที่ตายนะมันประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่อให้ใครไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนคนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีพิธีกรรมตรงนั้นไม่ได้ช่วยแต่ถ้าคนที่ตายเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใครจะไปสาปแช่งยังไงเขาก็ตามคนคนนี้ก็ยังไปสวรรค์อยู่ดีไม่ได้เป็นไปตามการกระทำของคนอื่นดังนั้นพุทธเจ้าก็บอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมยังยืนยันเหมือนเดิมดังนั้นให้เราทราบเรื่องนี้ให้ตรงตามที่พุทธเจ้าบอกเราจะแก้ไขปัญหาถูกจุดดังนั้นถ้าเราอยากเจริญในชีวิตปุ๊บพุทธเจ้าให้กลับมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ถูกต้องและถ้าโยมอยากได้กรรมนั้นส่งผลเร็วในทันทีเร็วที่สุดพุทธเจ้าบอกสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาโยมเอาความเพียรมานั่งสมาธิดีกว่าและตั้งจิตอธิษฐานตอนที่ได้สมาธิกรรมนั้นจะส่งผลในทันทีดีกว่าไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบนบานศาลกล่าวพุทธเจ้าบอกไม่ได้ผลโยมกลับมาสร้างเหตุสมปรารถนาตามที่พุทธเจ้าตรัสศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาได้ผลแน่นอนเหตุในการสมปรารถนาทำ5อย่างนี้ศรัทธาในตถาคตศีลกลับมาที่ศีล5สุตตะของตถาคตพุทธวจนะจาคะการเสียสละแบ่งปันละความตนีปัญญาเห็นอริสัตถ์4เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายยอมรับในตรงนี้5อย่างนี้ใครทำพุทธเจ้าบอกคนคนนั้นปรารถนาอะไรจะสำเร็จหมดทุกเรื่องอ้าวมันต้องลองพิสูจน์ดูเนี่ยมันน่าท้าพิสูจน์นะโยมนะของพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพุทธเจ้ายืนยันเลยพระองค์บอกได้ผลไม่ใช่ได้ผลในปัจจุบันอย่างเดียวหลังจากตายแล้วโยมปรารถนาไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังสำเร็จไปเป็นพระราชาไปเกิดเป็นพระราชาก็สำเร็จไปเกิดเป็นพระมหาศาลก็สำเร็จไปเกิดเป็นข้าบดีมหาศาลก็สำเร็จต้องการปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีทุกชั้นสำเร็จหมดด้วย5อย่างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาสุดยอดมากตัวนี้อย่างอื่นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปเลยทีนี้ในอาชีพอย่างพวกเราในความเป็นทหารเราอาจจะบอกเอ๊ะผมจะทำยังไงผมยังกินเหล้าอยู่เลยผมยังผิดศีลผมจะไปนรกไหมเนี่ยก็ตอบว่ามีสิทธิ์แต่มีวิธีแก้มีวิธีแก้อาตมาไปดูวิธีแก้มาแล้วเนี่ยก็คือไม่ยากไม่ยากและพระเจ้าเนี่ยไม่มีมาพูดเอาใจใครคือพูดแต่เรื่องจริงหมดเลยนะไปดูตัวอย่างเจ้าสรการนี้เจ้าสรการนี้ตายไปพระเจ้าพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันเพื่อนๆ เจ้าสรการนี้มาบอกถ้าพระเจ้าพยากรณ์อย่างเนี้ยคนมันเป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วเพราะว่าสรการนี้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์เพื่อนสรการนี้เห็นในสรการนี้นะกินเหล้าตลอดเลยบกพร่องศีลมันจะเป็นโสดาบันได้ยังไงแต่พุทธเจ้าตอบแบบพระอานนท์ว่าไงบอกอานนท์พุทธเจ้าตอบเป็น2ขยักขยักแรกบอกว่าคนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยการจะบอกว่าเขาไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วขยักที่2พุทธเจ้าบอกว่าเจ้าสรการนี้สักยะนั้นเนี่ยสมาทานซึ่งสิกขาบทก่อนสิ้นพระชนก่อนตายสรการนี้ตั้งใจรักษาศีลบวกกับความที่เขามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาก่อนเป็นพื้นฐานได้โสดาบันพอดีก่อนสิ้นชีวิตพระเจ้าจึงพยากรณ์ว่า
สรกานิเป็นโสดาบันไม่มีใครรู้วาระจิตของสรกานิเท่าพระพุทธเจ้าเพื่อนเพื่อนสรกานิไม่รู้ใครจะมารู้พระพุทธเจ้าจึงบอกให้พวกเราทั้งหลายอย่าพยากรณ์ตัดสินบุคคลนอกคนที่ทำได้คือตถาคตหรือผู้มีความสามารถเท่าตถาคตเท่านั้นนะองค์บอกเพราะเหตุนั้นแลอานนท์พวกเธอทั้งหลายอย่าได้พึงประเมินในบุคคลและอย่าได้ประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้นะนั้นให้โยมดูตัวอย่างของสรกานิดังนั้นพื้นฐานของโยมเนี่ยที่ควรมีก่อน3อย่างคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวอย่างอื่นต้องไม่มีในใจโยมเทพอะไรอย่างเงี้ยโยมวางพระรัตนตรัยอย่างเดียวเป๊ะ 100% โยมจะโน้มเอียงแล้วพุทธเจ้าตรัสกับเจ้ามากษัตริย์ชื่อมหานามะบอกมหานามะเหมือนต้นไม้เนี่ยมันเอ็นไปทางทิศปราจีนโน้มไปทางทิศปราจีนถ้าเขาตัดเข้าที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางทิศไหนมหานามะบอกล้มไปทางทิศที่มันเอ็นไปพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกถูกต้องคนที่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนลักษณะต้นไม้ที่กำลังเอ็นไปตายแล้วพวกเนี่ยยังไงคติเขาต้องไปดีแน่นอนและถ้าบวกกับศีลก็เข้า4ข้อของโสดาบันคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีล5บริบูรณ์เป็นโสดาบันละแค่นี้เองและถ้าโยมไม่เอาเรื่องศีลเอาเรื่องจาคะโยมก็คือต้องวางจิตถูกต้องละความตณีมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการให้โดยวางจิตละความตณีนี่เป็นโสดาบันอีกอันนึงมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเห็นอริยสัจ4คือการเกิดดับเป็นโสดาบันเห็นนะนี่พระสูตรง่ายๆเอาไว้ให้โยมพระองค์แบ่งคนเป็น10จำพวกมี5กลุ่มกลุ่มทุศีลกลุ่มมีศีลกลุ่มราคะกล้ากลุ่มมักโกรธกลุ่มฟุ้งซ่าน5กลุ่มนี้จะรอดยังไง5กลุ่มนี้จะแบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งฟังพวกหนึ่งไม่ฟังฟั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 งไม่ฟังรวมเป็น10พวกไม่ฟังจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญแม้ศีลดีก็ตามนี่เป็นพระสูตรที่แปลกมากเลยทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านพวกมีศีลก็แบ่งเป็น2อีกไม่ฟังไปเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปเจริญถ้าฟังไปเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมพอพวกทุศีลถ้าไม่ฟังไปเสื่อมอย่างเดียวไม่เจริญถ้าฟังไปเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมและตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลด้วยได้กายชั้นดุสิตปรินิพพานในภพนั้นเพราะสกทาคามีบุคคลเกิดอีกคราวเดียวอย่างนี้เนี่ยคือวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งก็คือที่บอกไปแล้วคือฟังคำพระเจ้ามากมากฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันเนี้ยพระเจ้าประกันว่าถึงแม้เขาจะขาดสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมรับประกันการบรรลุธรรมในภพหน้าครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เรื่องปัจจุบันได้มีคนฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก อยากจะทราบว่าคติของบุคคลเหล่านี้ในพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้ยังไงบ้างครับต้องบอกว่าในพุทธวจนะเพราะว่าในพระไตรปิฎกมีคำแต่งใหม่อยู่ด้วยถ้าถามว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะไปรวมคำแต่งใหม่ด้วยเราต้องชี้ไปที่พุทธวจนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็คือเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยพุทธเจ้าจะห้ามเอาไว้จะมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะมีจิตคิดพยาบาทมีจิตอกุศลเนี่ยค่อนข้างมากโอกาสโน้มเอียงไปในทางอบายจึงสูงพุทธเจ้าจึงห้ามไว้แต่ภิกขุในครั้งพุทธกาลก็มีการฆ่าตัวตายพอสมควรเหมือนกันนั้นคนที่เจริญอสุภะฆ่าตัวตายพุทธเจ้าออกมาจากที่วิเวกหลีกเล่นบอกอานนท์เอาภิกขุหายไปไหนกันหมดบอกฆ่าตัวตายแล้วก็จ้างเขาฆ่าบ้างฆ่าเองบ้างก็เลยสั่งประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติห้ามการฆ่าตัวตายแต่ครั้งนั้นเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์คติของคนที่ไปนั้นจะมีที่อริยบุคคลเนี่ยฆ
่าตัวเองก็มีแต่ผู้เจ้าจะห้ามแล้วก็ไม่สรรเสริญตรงนั้นแต่เป็นส่วนน้อยน้อยมากแต่เพราะการฆ่าตัวตายมีความเสี่ยงต่อการไปอบายสูงมากกว่าการได้ผลดีดังนั้นพระองค์จึงห้ามเรื่องนี้เอาไว้นั้นนี่ก็เป็นพระสูตรที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับนมัสการคุณเจ้าครับมีคำถามครับการที่เราปฏิบัติในศีล5ครบสามารถตัดสังโยชน์ได้2ข้อคือวิจิกิจฉาและสีสัพพตะปรมาสใช่หรือไม่ครับศีล5อย่างเดียวไม่พอต่อการเป็นอริบุคคลพระเจ้าไม่เคยตัดว่าอริบุคคลมีแค่ศีล5ไม่มีศีล5ต้องบวกกับอีก3ข้อคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถึงจะเป็นโสดาบันศีล5อย่างเดียวไปนรกได้มีปริพาชกเขามีความสามารถเขาเห็นเข้ามาถามพุทธเจ้าว่าทำไมคนรักษาศีล5มันไปเกิดในนรกแล้วคนผิดศีล5มันไปเกิดในสวรรค์พุทธเจ้าไม่ตอบปริพาชกก็เดินหลีกไปพระนนท์นั่งอยู่ข้างๆถามพุทธเจ้าบอกพอรับฟังได้ไหมพุทธเจ้าบอกพอรับฟังได้อ้าวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระนนท์ก็เลยถามพุทธเจ้าบอกอานนท์ปริพาชกทั้งหลายเนี่ยไม่มีมหากัมมวิภังญาณในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดพุทธเจ้าบอก3เหตุผลเหตุผลแรกเนี่ยนะสรุปง่ายๆว่ากรรมที่เขาทำก่อนนั้นมาส่งผลกับ2กรรมที่เขาทำหลังจากนั้นมาส่งผล3กรรมก่อนตายกรรมก่อนนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจะใช้คำว่าปุเพวาสตังกตังโหติกัลยาณกัมมังสุขเวทนียังในการก่อนนั้นเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาคนอย่างเนี้ยถ้าเราเห็นเขาผิดศีล5ตอนนี้แต่กรรมตรงเนี้ยมาส่งผลคนนี้ไปสวรรค์ก่อนอันที่2ปัจฉาวาสตังกตังโหติกัลยาณกัมมังสุขเวทนียังปัจฉาภายหลังปัจฉาสมณะสมณะที่เดินตามหลังเนี่ยกรรมที่ทำในภายหลังเราเห็นเขาทุศีลเนี่ยแต่ภายหลังเขากระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาไปสวรรค์ก่อนอันสุดท้ายมรณะกาเลวาสะนั้นกรรมก่อนตายเขาได้สมาทานซึ่งสัมมาทิฏฐิอย่างบริบูรณ์ส่งผลก่อนนี่คือ3ระดับที่พุทธเจ้าบอกมันจะเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเวลาเราเห็นใครทำไม่ดีก็ประเมินเขาไม่ได้เลยไม่แน่ถ้ามีอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็ตามที่จะทำให้เราตายนึกถึงลมหายใจเข้าไว้อย่าไปนึกเรื่องอื่นการไปนึกเรื่องอื่นมันเป็นภพการอยู่กับลมหายใจเป็นภพเหมือนกันแต่พุทธเจ้าจะอธิบายว่าเอาจิตเกาะกับกายพอกายแตกทำลายวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้จะเข้านิพพานได้ทันทีพระองค์บอกกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเขาไม่ลืมเอาจิตตั้งอยู่กับกายคนนั้นจะไม่ลืมอมตะจะได้นิพพาน